กำหนดการลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายของอดีตนายกรัฐมนตรีคุณทักษิณชินวัตรนะครับเลทเวลาไปประมาณ2ชั่วโมงเนื่องจากต้องมีการเปลี่ยนเครื่องบินนะครับวันนี้รายงานเวลาประมาณ 12:15 นาทีที่คุณทักษิณชินวัตรลงพื้นที่ไปที่จังหวัดเชียงรายรอบนี้จับสังเกตนะครับไม่ใช่เพียงแค่ไปให้ความช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดเชียงรายเท่านั้นแต่คนที่มาต้อนรับคุณทักษิณล้วนเป็นบ้านใหญ่เสื้อแดงในจังหวัดเชียงรายซึ่งมองเป้าหมายไปถึงการเลือกตั้งนายกอบจ.เชียงรายในอนาคตด้วยหรือไม่ลงไปที่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายเวลา 12:15 นาทีด้วยเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวจะเห็นว่ามีมวลชนนะฮะสวมใส่เสื้อสีแดงหมวกสีแดงพร้อมดอกไม้เป็นดอกกุหลาบสีแดงให้การต้อนรับคุณทักษิณนักการเมืองมากหน้าหลายตานะครับโดยเฉพาะบ้านใหญ่เชียงรายตระกูลเตชะธีราวัฒน์ตระกูลติยภัยรัตน์ตระกูลจงสุทธานามณีเป็นต้นขณะเดียวกันฮะผู้สื่อข่าวก็รายงานว่ามวลชนส่วนใหญ่เป็นผู้สนับสนุนของคุณวันชัยจงสุทธานามณีและมวลชนผู้ติดตามสสจังหวัดเชียงรายจากนั้นคุณทักษิณก็เดินทางขึ้นรถยนต์ส่วนตัวเพื่อไปที่สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายนะครับเมื่อไปถึงบขส.เชียงรายอำเภอเทิงก็ไปให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพให้กับผู้ได้รับผลกระทบที่มารวมตัวกันกว่า500คนคุณทักษิณกล่าวทักทายเป็นภาษาคำเมืองและบอกว่าขอโทษที่ต้องให้รอนานเพราะต้องเปลี่ยนเครื่องจึงทำให้มาช้าไป2ชั่วโมงจากนั้นก็เดินทางต่อเนื่องเลยนะครับไปที่บ้านปางค่าตำบลตับเต่าอำเภอเทิงเพื่อพบปะกับผู้นำชุมชนในพื้นที่และมีกำหนดการเยี่ยมชมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนฟิกซ์อิทจิตอาสาจากวิทยาลัยเทคนิคการจนาพิเศษเชียงรายด้วยคุณทักษิณบอกนะครับว่าการเดินทางไปครั้งนี้เนี่ยเป็นการนำปัญหาที่ได้รับฟังกลับไปแจ้งรัฐบาลนะฮะนี่เป็นเจตนาคือมาฟังและจะไปแจ้งรัฐบาลให้โดยเฉพาะเรื่องของการเยียวยาน้ำท่วมเป็นภาวะซ้ำซากเพราะไม่ได้แก้ปัญหาน้ำทั้งระบบถ้าเริ่มใหม่วันนี้ก็ต้องทำทั้งระบบด้วยการตั้งงบประมาณจำนวนมากขณะเดียวกันบอกว่าสถานการณ์การจัดการน้ำในประเทศเนี่ยมันก็เหมือนกับรถยนต์ถ้าไม่มีเบรกมันอันตรายดังนั้นต้องติดเบรกเอาไว้ความหมายคุณทักษิณหมายถึงเขื่อนนะฮะอ่างเก็บน้ำหรือแก้มลิงนอกจากนี้คุณทักษิณยังกล่าวด้วยว่านายกแพทองธารเล่าให้ฟังแล้วว่ากรมชลประทานพร่องน้ำภาคกลางไว้รับน้ำจากภาคเหนือเช่นเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนป่าสักเชื่อว่าสถานการณ์จะไม่ซ้ำรอยในปี54แน่นอนแต่อย่างไรก็ตามที่เชียงรายตอนนี้เนี่ยสถานการณ์หนักก็จริงแต่อีกหนึ่งจังหวัดที่ไม่สามารถที่จะมองข้ามได้ก็คือจังหวัดสุโขทัยตอนนี้ก็วิกฤตมากๆนะครับพนังกั้นดินหลายแห่งนั้นพังไปแล้วขณะเดียวกันต้องรอรับน้ำจากภาคเหนือซึ่งอาจจะมาเพิ่มขึ้นใน 1-2 วันนี้ด้วย